ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกพรรษาราชินีนาถพระปีชาสามารถสูงค่าสง่าสีพระเกียรติก้องขจรไกลทั่วธานีพระบารมีเคียงคู่พระภูมินศูนย์ศิลปาชีพพระองค์ทรงก่อตั้งเป็นพลังให้คนไทยทั่วทุกถิ่นมีอาชีพจากภูมิปัญญาเพื่อหากินในแดนดินของตนพ้นลำเค็ญโครงการป่ารักน้ำย้ำเตือนจิตทรงมุ่งคิดแก้ปัญหาความทุกข์เข็ญทรงเป็นป่าเกื้อกูลน้ำเพราะจำเป็นความร่มเย็นได้รับมาเพราะบารมีทรงเกื้อหนุนทางด้านการศึกษาทรงเห็นค่าเสริมสร้างทางศักดิ์ศรีความสำคัญของการศึกษาพาผลดีสร้างชีวีให้ก้าวไกลเพราะได้เรียนทรงปลูกฝังให้ตระหนักรักการอ่านให้สืบสานใจพักรักอ่านเขียนทรงชี้นำว่าไม่ยากต้องภาคเพียรการเล่าเรียนต้องทำมาเป็นอาจินวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมัยร้อยเรียงใจเป็นคำกรอักษรศิลป์มูลนิธิยุวทูตความดีน้อมชีวินร่วมใจจินร่วมถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงสุขเกษมสันต์ขอทุกวันจนคลองความผ่องใสยุวทูตความดีน้อมดวงใจทำดีไว้เพื่อทดแทนคุณแผ่นดินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะมูลนิธิยุวทูตความดีนางสมพรรอบคอบผู้ประพันธ์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการยุวทูตออนแอร์ประจำวันศุกร์ที่12สิงหาคม2559นะคะวันนี้เป็นวันมหามงคลนะคะวันแม่แห่งชาติยุวทูตความดีของเราก็มีบทอาเซียนละว่า12สิงหาคมขึ้นต้นรายการไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับน้องออนนะคะเพื่อเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจคนเกาหลีชีวิตของนักเรียนเกาหลีระบบการเรียนการสอนของเขาภาษาอาหารที่หลายคนชื่นชอบและกำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราและแน่นอนว่าวัฒนธรรมเคป๊อปนะคะก็ขอให้น้องออนเล่าว่าคนเกาหลีเนี่ยปกติเป็นคนยังไงมีลักษณะนิสัยอะไรที่น่าชื่นชมบ้างค่ะน้องออนว่าแต่ละคนนะคะคนเกาหลีแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ที่พบเห็นบ่อยๆที่ตามโรงเรียนหรือตามเวลาไปเดินที่ไหนนะคะคือเขาก็จะมีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็มีความขยันโดยเฉพาะในห้องเรียนที่เราเห็นบ่อยๆเลยคือจะเห็นชัดเจนเลยว่าเด็กนักเรียนเกาหลีเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็จะขยันมากๆไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนที่เวลาเขาก็ตื้อรือร้นในการพูดคุยกับอาจารย์ถามคำถามอาจารย์ตอบคำถามก็ช่วงสอบด้วยกันก็คือจะเห็นว่าห้องสมุดเนี่ยจะเต็มไม่มีที่ว่างเลยก็คือไม่มีที่นั่งเลยก็คือเด็กๆก็จะอยู่กันถึงดึกดื่นบางคนก็นะอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ออกจากห้องสมุดเพราะอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจอ่านมากช่วงนั้นก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าแรงกดดันเรานิดนึงว่าเนี่ยเราก็ต้องขยันเหมือนเขาต้องตั้งใจเหมือนกันนะถึงเราจะได้เหมือนแบบเขาได้แล้วก็ตั้งใจเขาเรียกอะไรทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตัวเองใช่พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นคือสิ่งที่ดีที่ออนคิดว่าคนเกาหลีส่วนมากที่มีนะคะนี่คือในห้องเรียนในโรงเรียนแล้วถ้าคนเกาหลีโดยทั่วไปล่ะน้องออนโดยทั่วไปเหรอน้องออนที่จะเห็นพบบ่อยๆนะคะก็คือมารยาทการเขาเรียกว่าอะไรระหว่างผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเด็กก็คือจะมีมารยาทสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ค่ะละคงคำนับหรือว่าสวัสดีค่ะคือเขาจะมีมารยาทตรงนั้นที่อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปแต่คนเกาหลีก็จะไม่มองข้ามส่วนตรงนี้อ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอย่างเช่นเรากินทานอาหารค่ะก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่ทานก่อนแล้วห้ามทานก่อนคือเขาไอ้นั่นแบบเคร่งเรื่องตรงนี้แล้วก็ห้ามยกชามขึ้นมาเวลาทานข้าวเพราะว่าอาจจะไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ไม่เคารพผู้ใหญ่ถ้าถือชามขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ได้แบบว่าจับตามองเวลาเขาทานข้าวอะไรกันก็ได้เรียนรู้เรื่อง
ใหม่ๆพวกนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสำหรับคนเกาหลีในห้องเรียนเนี่ยก็ขยันจริงจังตั้งใจใจนทำให้เราเห็นเนี่ยเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องสู้กับเขาว่าแล้วเราก็เหมือนแบบว่าต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นความเคารพผู้ใหญ่ใช่จริงๆในทุกสังคมต้องมีเนาะใช่ในสังคมโดยเฉพาะสังคมเอเชียบ้านเราด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่น้องๆสามารถนำไปปฏิบัติตามได้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาล่ะน้องออนค่ะค่ะเชื่อว่าน้องๆยูทูบต้องให้ความสนใจใช่แน่นอนเรื่องการเรียนการสอนก็คือสำหรับตัวน้องออนเองค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็หนักค่อนข้างมากหนักมากเลยนะคะก็คือน้องออนเคยเป็นอาสาสมัครครั้งนึงตอนที่อยู่ปีหนึ่งที่มหาลัยนะคะแล้วเขาก็คือเป็นอาสาสมัครให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะสอนวิชาอะไรไปสอนแบบไหนน้องออนก็เลือกจะไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเกาหลีเด็กมัธยมเกาหลีตอนนั้นเด็กม.2 ก็เลยเลือกไปเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในอินชอนนะคะก็คือเข้าไปแล้วก็เหมือนได้พูดคุยกับนักเรียนว่าเออเป็นยังไงเรียนสนุกไหมได้วิชาอะไรบ้างคือได้รับรู้ว่าถึงความเคร่งครัดของการศึกษาของที่นู่นก็คือว่าน้องๆก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมมาตื่นประมาณตีห้าหกโมงแต่ก็ต้องมาโรงเรียน7โมงกว่าๆบางคนก็มาก่อนเพื่อจะมาอ่านหนังสือมาติวสอบมาคุยกันว่าเออเมื่อวานทำการบ้านได้ไหมทำอะไรได้ก็คือมาเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียนมีความพร้อมแล้วก็พอเรียนเสร็จก็เลิกประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วเวลาน้องเข้าไปสอนคือช่วงเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มเสร็จปุ๊บเขายังมีเรียนต่อถึงสี่ทุ่มกว่าก็คือเป็นคล้ายเหมือนเราเรียนกดวิชาค่ะตอนดึกเรียนหนักมากเรียนหนักมากก็คือว่าน้องๆก็จะเล่าให้ฟังว่าพอเรียนจากพี่เสร็จเรียนภาษาอังกฤษจากพี่เสร็จผมก็ต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์คณิตหรือวิชาเลือกที่ผมสนใจที่จะต่อในมหาลัยคือเป็นวิชาแบบกวดวิชาอีกทีนึงเพราะแบบติวเข้มว่าเนี่ยสอบเข้ามหาลัยมีวิชานี้นะหรือว่าติวเข้มก็คือเขาก็จะเครียดมากจนกว่าจะถึงบ้านก็บอกว่าเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ต้องทำการบ้านอีกต้องอ่านสำหรับหนังสือวันต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือเป็นระบบวันเรียนที่จริงจังใช่ที่จริงจังก็คือตลอดเวลาเลยทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ก็อ่านหนังสือต่ออ่าแล้วเขาเริ่มเรียนกี่โมงโรงเรียนเข้าเรียนเข้าก็แล้วแต่ส่วนมากเด็กๆจะไปก่อนโรงเรียนตลอดโรงเรียนเข้าประมาณ7:30 8:00 ของมหาลัยน้องออนเข้า9:00ก็คือว่าโชคดีกว่าเด็กนักเรียนมัธยมนิดนึงมัธยมก็เข้าเร็วใช่เข้าเร็วกว่าแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยพอเลิกเรียนแล้วเนี่ยทุกคนต้องใช่ทุกคนก็จะโฟกัสกับเรื่องต้องติวสอบบ้างละอ่านหนังสือถึงสองทุ่มสี่ทุ่มใช่สองทุ่มสี่ทุ่มจนกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นบางคนก็ถ้าสมมติบางคนที่รู้แล้วว่าตัวเองอยากเป็นนักกีฬาอยากเข้าโรงเรียนเกี่ยวกับกีฬาก็จะซ้อมกีฬาเทควันโดบ้างฟุตบอลบ้างเขาก็จะจริงจังกับทุกๆอย่างที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นการเรียนการซ้อมกีฬาเข้าชมรมอะไรพวกนี้เขาก็จะมีหมดเรื่องความจริงจังตรงนี้นะคะแล้วน้องออนพอจะทราบไหมว่าเขาแบ่งแบบคาบเรียนกันยังไงมีคาบเรียนเหรอคะสำหรับมหาลัยน้องออนนะคะก็คือเราไม่เรียนเต็มชั่วโมงก็คือ50นาที50นาทีแล้วก็พัก10นาทีแล้วก็เรียนคาบต่อไปคือเขาจะมีพักให้เราตลอดเวลาเหมือนแบบว่าให้เราได้หายใจบ้างพอเรียนไปมันจะหนักมากใช่ไหมคะคือจดตลอดเวลาอาจารย์ก็จะพูดเราก็ต้องถามตอบนู่นนี่นั่นแล้วก็พอ10นาทีเราก็ได้พักพอพักเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่โหมดแห่งการเรียนอีกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้วันนึงเรียนกี่วิชาวันนึงน้องอ่อน7 ชั่วโมงประมาณ7วิชาใช่นั่นมากสุดนะคะก็คือมีแบบว่าติดกันด้วยแบบ7ชั่วโมงรวดก็มีแล้วแต่เราลงวิชาเรียนแล้วแต่ว่าเราจะได้วิชาแต่โดยทั่วไปแล้วก็มันเฉลี่ยว่าใช่วันจะวันละ5-7ชั่วโมงไม่เกิน7ชั่วโมงก็ไม่เยอะแล้วถ้าแบบน้องๆยูทูนส่วนละของเราส่วนใหญ่แบบเด็กเป็นเด็กประถมน้องออนพอจะรู้ว่าระบบโรงเรียนประถมเขาเนี่ยมันเรียนยังไงน้องออนพอจะทราบไหมอย่างของเขาจะมีแบบป.1ถึงป.6เกรด1เหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะระบบเดียวกันใช่ระบบเดียวกันใช่เหมือนกันแต่ว่าของเขาก็น่าจะคล้ายบ้านเราเรื่องที่จะมีเรียนของบ้านเราก็จะมีใช่ไหมคะป.ประถมใช่มัธยมใช่แบบนี้เขาก็จะแบ่งกันอย่างเช่นบางโรงเรียนก็คือจะมีเหมือนบ้านเราอนุบาลถึงม.6ก็จะมีบางโรงเรียนก็จะแบ่งไปแค่ม.ปลายก็คือโฟกัสกับแค่เด็กที่แบบม.1ถึงม.6ใช่ประมาณนั้นเกรด1ถึงเกรด6แล้วก็7ถึง12แบ่งเหมือนกันอ๋อโอเคน้องๆก็คงรู้กันแล้วว่าที่เกาหลีเนี่ยการเรียนเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าเขาเรียนหนักหนักใช่ใช่กันดื้อใช่ค่ะแล้วจริงจังในเรื่องที่ตัวเองสนใจใช่ถ้าอยากเป็นนักกีฬาก็ต้องลุยก็คือว่าต้องเพราะว่าต้องแข่งขันเข้ามหาลัยใช่ไหมน้องออนต้องมีวินัยใช่คือความฝันของเด็กๆเกาหลีที่ไปสัมภาษณ์แบบที่คุยกับเขาเรื่อยๆทุกวันก็คือบอกเนี่ยผมอยากเข้ามหาลัยนี้คือเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งแล้วข้อสอบต้องได้คะแนนเท่านี้แล้วถ้าผมขี้เกียจผมก็ไม่มีทางได้ความฝันนั้นมาเลยอ๋อก็คือว่าผมก็ต้องพยายามต้องตั้งใจทุกวันไม่ใช่บอกว่า
เหมือนกันเขาบอกมันการวิ่งมาราธอนอถ้าเราแบบอยู่ดีๆอยากจะไปวิ่งมาราธอนแล้วก็วันนั้นก็เข้าไปวิ่งเลยอ้าวเป็นลมกลางทางทำยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัววิ่งอาจ1กิโลบ้างวันละ2กิโลบ้างบางวันก็อ่ะสัก5กิโล6กิโลไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ก็ไปปฏิบัติได้นะคะใช่แล้วเรื่องลักษณะเด่นของภาษาเกาหลีล่ะคะเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสำนวนเกาหลีให้พี่ออนไลน์ฟังหน่อยดีกว่าคนก็สนใจเยอะเพราะภาษาเกาหลีนะคะลักษณะเด่นคือถือว่าเป็นภาษาที่เขียนง่ายกว่าภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นเพราะเหมือนภาษาไทยเป็นการรวมพยัญชนะกับสระเข้าด้วยกันค่ะนะคะพยัญชนะของเกาหลีทั้งหมดก็มี19ตัวนะคะสระมีทั้งหมด21ตัวแต่ที่ใช้กันมากคือมีแค่6ตัวเท่านั้นที่ใช้ในภาษาพูดนะคะก็มี6ตัว6ตัวสำหรับสระก็ R E O U อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การเรียงประโยคของเกาหลีจะแตกต่างกับภาษาไทยคือของเขาจะเริ่มประธานบวกกรรมแล้วค่อยกิริยาค่ะแล้วถ้าสมมติอย่างเช่นเราจะบอกว่าฉันกินข้าวฉันทานข้าวถ้าภาษาเกาหลีคือนานึนพาเบิลโมโกโยนานึนคือฉันข้าวกินไม่ใช่ฉันกินข้าวจะเป็นฉันข้าวกินจะสลับกรรมกิริยากิริยาน้องๆคงเห็นภาพเนาะแล้วก็คำถามเหมือนกันเนี่ยบอกว่าคุณไปร้านอาหารแล้วเหรอชิกตังเอคัสโซโยชิกตังก็คือว่าร้านอาหารคัสโซโยคือไปแล้วเหรอก็คือร้านอาหารไปแล้วเหรอก็คือจะสลับกันอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ก็คือเราตอนแรกก็จะงงมากเพราะมันก็ไม่เหมือนภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทยเขาก็เลยเราต้องเรียงคำยังไงแต่พอพูดไปเรื่อยๆมันก็จะชินจะชินก็จะเอาแบบว่ากิริยามาไว้ท้ายใช่ต้องไว้ท้ายใช่แล้วก็สำนวนใช่ไหมคะสำนวนก็คือว่ามีสำนวนอันหนึ่งเป็นภาษาเกาหลีบอกว่าวอนซุงอีโดนามูเอโซตอรอจินตาแปลว่าอะไรถ้าสมมติแปลตรงตัวเลยนะคือแปลว่าลิงอ่ะก็ยังตกจากต้นไม้ได้คือคำนี้ก็คือแบบว่าหมายความว่าเนี่ยขนาดลิงอ่ะที่อยู่อาศัยบนต้นไม้ในความมีความเชื่อมในการแบบโหนไปโหนมาอยู่ในต้นไม้ตลอดเวลายังตกจากต้นไม้ได้เลยก็คือแปลได้ว่าคนเราอ่ะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกๆอย่างหรอกเราเชี่ยวชาญอะไรก็ตามเราก็สามารถทำผิดพลาดได้ทำพลาดได้แล้วก็ถ้าเราทำพลาดไปเราก็ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเครียดคือเราก็สามารถลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาใหม่แล้วก็เติบโตจากตรงนั้นที่ปัญหาที่เราเคยเจอหรือว่าอะไรที่เราเคยทำพลาดไปอะไรเป็นสำนวนที่ดีมากน้องๆนำไปปฏิบัติได้เลยน้องว่าน่าจะเป็นการให้กำลังใจตัวเองอะเนาะใช่ว่าเราอย่าไปแบบกดดันตัวเองขนาดนั้นเราก็ทำพลาดได้แล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำพลาดไปอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของจากน้องออนเนี่ยเยอะแยะเลยตอนนี้นะคะแต่ช่วงที่2เนี่ยน่าสนใจเข้าไปอีกสำหรับวัยรุ่นไทยที่กำลังหลงไหลในเคป๊อปนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็คงรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีผ่านภาพยนตร์นะคะที่มีแฟนติดตามทั่วโลกอยากถามว่าคนเกาหลีเนี่ยนิยมทานอาหารที่แดจังกึงแดจังกึมทำซีรีส์ที่ดังหรือว่ารักชาติเท่ากับเรื่อง Descendant of the Sun ไหมที่ดังมากเลยใช่ไหมดังที่ไทยมากใช่ออนว่าคนเกาหลีชอบทานแล้วก็ชอบทำอาหารของคนเกาหลีเหมือนกันก็คือเหมือนก็น่าจะเหมือนคนไทยอะค่ะที่อาหารชาติเราก็จะถูกปากเรามากกว่านะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทานอาหารอะไรคนเกาหลีก็จะมีกิมจิอยู่ทุกเมนูเลยใช่ตลอดก็คือจะเป็นเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนเกาหลีนะคะอย่างเช่นเวลาไปทานหมูย่างเนื้อย่างก็จะมีกิมจิอยู่ข้างๆผักดองอยู่ข้างๆทานพิซซ่าก็จะมีพิซซ่ากิมจิก็มีกิมจิที่เราสามารถตักได้เรื่อยๆแล้วก็ทานราเมงก็จะมีกิมจิก็คือจะมีกิมจิเรื่อยๆเป็นเหมือนแบบว่าขาดไม่ได้ของเขานะคะแล้วก็คนเกาหลีก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรักชาติสูงแล้วก็จะนิยมใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเขาอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Samsung LG ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พวกรถยนต์ก็จะเห็นเป็น Hyundai หรือ Kia ที่เป็นของประเทศเขาก็คือมีความรักชาติอยู่ตรงนั้นแต่ก็เหมือนกันนะคะก็มีวัยรุ่นบางกลุ่มเหมือนกันก็คล้ายๆบ้านเราที่นิยมพวกของตะวันตกว่าจะเครื่องสำอางแฟชั่นพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็เป็นที่นิยมอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราก็นิยมเครื่องสำอางอะไรเกาหลีเหมือนกันใช่จริงๆใช่ค่ะค่ะแล้วก็อยากให้เล่าถึงแบบว่าวัฒนธรรมบนแผ่นฟิล์มของเกาหลีอืมได้ค่ะฟิล์มของเกาหลีก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยในภาพยนตร์ในซีรีส์อะไรพวกนี้ใช่ก็คือเกาหลีคนเกาหลีเนี่ยค่ะก็จะนิยมดูซีรีส์เหมือนที่เราดูละครนะคะช่อง3ช่อง7ก็มีเหมือนกันก็คือมี3ช่องใหญ่ๆคือเหมือนเราช่อง5ช่อง3ช่อง7อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมี SBS KBS แล้วก็ MBC นี่คือ3ช่องใหญ่ๆใช่แล้วทางบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะละครก็จะออนแอร์ประมาณ 2:30 น.เกือบ 3:00 น.แต่ที่นู่นออนแอร์ 4:00 น.ถึง 5:00 น.ค่ะเพราะคนที่นู่นเลิกงานดึกเขาจะชอบมาจะทำงาน OT ดึก
ก็จะกลับบ้านก็จะ 4:00 น 5:00 นแล้วค่ะก็พอไปถึงปุ๊บไพรม์ไทม์ของเขาเลยก็ 4:00 น 5:00 นก็ได้ดูละครก็จะแอร์ช่วงนั้นใช่ช่วงนั้นแล้วก็ในความคิดของน้องออนคือว่าซีรีส์เกาหลีเป็นอะไรที่แบบล้ำสมัยมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ที่เราเห็นมาใช่ไหมคะแต่ละบทละครตัวละครก็จะมีความเข้มข้นมีปมต่างๆที่เราไม่นึกถึงใช่ก็คือแล้วก็ลึกใช่ลึกซึ้งให้เราคิดตลอดเวลาว่าเออนี่ถ้าสมมติเป็นเราจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนให้เราชวนเราคิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เห็นก็คือว่าส่วนมากละครเกาหลีก็คือจะมีโครงสร้างหรือโครงเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพนักแสดงที่ผ่านมาในเรื่องดิเซนออฟเดอะซันเกี่ยวกับทหารกับหมอเราก็จะได้เหมือนเรียนรู้ว่าทหารเขามีบทบาทอย่างนี้นะในสังคมหมอมีอาชีพอย่างนี้นะทำดูแลคนไข้แบบไหนมีกิริยายังไงท่าทางยังไงอะไรแบบนี้เราก็จะได้เรียนรู้ผ่านซีรีส์พวกนี้อีกอย่างนึงคือวัฒนธรรมด้วยก็คือแดจังกึมก็จะเห็นวัฒนธรรมของเกาหลีในสมัยก่อนการทำอาหารการอยู่ในวังการพูดการจาอะไรประมาณนี้ถ้าเรื่องหมอนี่คือจะเจาะลึกมากเลยใช่จะเจาะลึกจากที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็ด็อกเตอร์ที่เขาเจาะลึกเรื่องการเรียนก่อนจะเข้าหมอแล้วก็การดูแลคนไข้ใช่ใช่นี่ก็เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมในซีรีส์ของเกาหลีก็เราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะคะค่ะแต่เรื่องที่ขาดไม่ได้อีกเรื่องนึงคือวัฒนธรรมเคป๊อปเพลงบ้างดีกว่าเป็นไงคะน้องออนเคป๊อปโอเคเคป๊อปเป็นมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรคือต้องบอกก่อนเคป๊อปคือย่อมาจาก Korean Pop หรือว่า Korean Pop Music คืออาจจะเป็นแนวเพลงนึงที่คนอาจจะติดหูเคป๊อปแต่ว่าในเคป๊อปนั้นก็คือรวมเพลงหลายๆแนวเลยไม่จะเป็นว่าเป็นป๊อปอย่างเดียวเป็น R&B เป็นฮิปฮอปเป็นแร็ปเป็นล็อกก็คือแบบมีหลายสไตล์รวมในเคป๊อปนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นจากวงเคป๊อปวงแรกน้องออนก็เกิดไม่ทัน1992 ชื่อวง Strategy and the Boys ช่วงนั้นได้ยินว่าที่เข้าไปอ่านข่าวสมัยก่อนแล้วพูดคุยกับคนที่เพื่อนๆนะคะที่พ่อแม่เขารู้จักเขาบอกดังมากทุกคนข้างใครเพราะว่าเต้นเก่งเป็นแนวฮิปฮอปเป็นแนวเหมือนแบบว่าผสมผสานระหว่างเกาหลีกับตะวันตกอ๋อตอนแรกเป็นอย่างนั้นใช่ก็เป็นอย่างนั้นก็คือหลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆว่าแบบอาจจะเป็นร้องเพลงภาษาเกาหลีนะแต่ว่าผสมภาษาวัฒนธรรมของตอนตกก็คือมีช่วงมีแร็ปบ้างมีจังหวะเพลงที่แบบตื่นเต้นน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากที่ตอนที่ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพที่เกาหลีใต้เมื่อช่วงสงครามเกาหลีกับเกาหลีเหนือช่วงนั้นก็ได้วัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายการพูดการกินรวมถึงวัฒนธรรมทางด้านเสียงเพลงที่ทหารอเมริกันได้พัฒนามาจากตะวันตกแล้วก็มาเป็นของใช่แล้วก็รวมกับวัฒนธรรมเกาหลีก็รวมมาเป็นเคป๊อปได้อย่างนั้นก็คือสามารถเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกก็คนเกาหลีก็ฟังรู้เรื่องอเมริกาก็เป็นคล้ายๆเสียงเพลงที่เราคุ้นเคย อะไรประมาณนี้แล้วก็มีวงดังๆเกิดขึ้นมากมายเป็นแบบเยอะแยะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือจุดเด่นของนักร้องเกาหลีหรือว่าบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนี่ก็คือว่าการเตรียมตัวของเขาเกาหลีเขาจะมีการเตรียมตัวที่เป็นเด็กฝึกหัดที่นานมากจากเวลา10เดือนถึง 7-8 ปีบางคนก็เตรียมตัวเพื่อจะเป็นนักร้องจนถึงวันนี้คือทั้งการเต้นการแสดงภาษาเขาจะมุ่งมั่นไปทางนั้นเลยถ้าเขาต้องการจะเข้าวงการใช่เขาจะมุ่งมั่นเขาจะซ้อมอย่างหนักก็ซ้อมก็มีวินัยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเรื่องการแสดงบนเวทีจะเห็นหลายๆคนแบบ10กว่าคนมันเต้นเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็แฟชั่นการแต่งกายแล้วก็หน้าตาอันหล่อเหลาและสวยงามของดาราและนักร้องก็คือทำให้เคป๊อปเป็นที่นิยมไม่ใช่แค่ในเกาหลีหรือเอเชียแต่เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ให้รู้ถึงไม่ใช่แค่เพลงเกาหลีแต่วัฒนธรรมเกาหลีภาษาเกาหลีแล้วก็ประเทศเกาหลีไปด้วยเลยก็คือเป็นการโปรโมทประเทศเกาหลีทั้งประเทศไปในตัวผ่านเคป๊อปใช่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะคะสำหรับวัฒนธรรมนี้นะส่งท้ายเดือนในฝันร้องนะส่งท้ายด้วยประสบการณ์ดีๆความประทับใจที่น้องอ้อมมีต่อคนเกาหลีนะสิ่งที่คนไทยควรเรียนรู้มาแบบเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามอย่างนี้ใช่ไหมคะคือน้องอ้อนประทับใจอะไรหลายๆอย่างเหมือนที่พูดไปที่เทปที่แล้วนะคะก็คือคนเกาหลีก็คนมุ่งมั่นตั้งใจที่บอกไปมีวินัยแล้วก็มีความพยายามมากแล้วคือน้องก็ได้เรียนรู้ตัวนี้เยอะไม่ว่าจากเพื่อนจากครูหรืออาจารย์ที่ได้คุยพูดคุยนะคะแล้วก็อยากทำตามเพื่อมาปรับใช้กับตัวเองว่าวันนึงแล้วก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนเขาอยากจะมีแบบชื่อเสียงหรือว่าทำอะไรดีๆเพื่อประเทศชาติของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่บอกไปขั้นต้นคือมารยาทแล้วก็การเคารพของผู้ใหญ่เขาจะให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็คือถ้าผู้สูงอายุมากกว่าพอเจอปุ๊บก็อักโค้ง90องศาแล้วก็ทานข้าวก็ถึงแม้ผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรพี่อ้อนทานเลยน้องอ้อนทานเลยไม่เป็นไรไม่ได้เราก็ต้องเขาบอกไม่เป็นไรก็คือมารยาทเขาก็คือเขาให้เคารพความเคารพเราเราก็ต้องความเคารพเขาเราไม่ทานเราก็ต้องรอให้เขาหยิบช้อน
เอาข้าวเข้าปากปุ๊บเราถึงจะค่อยทานได้ใช่แล้วเหมือนกันเวลาเล็กๆน้อยๆคือเวลาเขารินชาให้เราเราก็ต้องรับ2มือรับชา2มือหรือว่าเขาเทโซจูให้เราเราก็ต้องรับ2มือเพื่อแสดงว่าเราเคารพเขานะแล้วก็เทให้เขากลับเพื่อแสดงความเคารพเหมือนกันว่าเนี่ยเราก็ยินดีนะอะไรอย่างนี้คือเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราให้ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยวัฒนธรรมเกาหลีเขาก็มีความสนใจเรื่องรายละเอียดตรงนี้เยอะก็ทำให้เราเหมือนแบบว่าเราก็เรียนรู้เรื่องมารยาทและกาลเทศะที่เราควรมีต่อผู้ใหญ่ไทยแล้วก็เอานำมาปรับใช้กับวัฒนธรรมไทยได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆที่น้องๆก็นำไปปฏิบัติได้เนาะใช่และเป็นสิ่งที่แบบทำแล้วใครๆก็ชื่นชมใช่แล้วก็ใกล้ตัวด้วยเรื่องมารยาททุกๆวันเราก็เจอผู้ใหญ่เจอพ่อแม่เราก็สามารถทำได้เลยใช่ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องออนก็มีคำถามนะคะมาเพื่อชิงรางวัลด้วยถ้าใครฟังรายการมาตลอดเนี่ยเชื่อว่าต้องตอบได้อย่างแน่นอนคำถามคืออะไรคะน้องออนเอากี่คำถามดีสองนะคะสองคำถามโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องภาษาเกาหลีว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงแล้วก็พี่ออนก็ได้แนะนำได้ให้ตัวอย่างไปแล้วว่าพูดยังไงอยากจะถามว่าการเรียบเรียงประโยคของภาษาเกาหลีเป็นยังไงประธานมาก่อนกัมมาก่อนอะไรมาก่อนค่ะนะคะนั่นคือหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อกี้วัฒนธรรมเคป๊อปก็ได้เล่าไปว่ามีจุดเด่นอย่างไรค่ะเมื่อกี้นี้เรื่องนักร้องเรื่องความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอะไรอะไรบ้างนึกออกแล้วตอนนี้ไม่ยากเลยถ้าฟังตอบได้แน่นอนใช่นะคะใช่ค่ะถ้าไงก็มาตอบในเดี๋ยวใช่ Facebook ที่อ้อมจะลงใน Facebook ของมูลนิธิยุทธความดีนะคะถ้าน้องๆทราบก็มาตอบกันได้เลยแล้วก็จะมีของรางวัลของรางวัลที่เกี่ยวกับเกาหลีเล็กๆน้อยๆนะให้น้องๆถ้าไงวันนี้นะคะเรา2คนนะคะต้องขอบคุณน้องอ้อมก่อนนะคะที่มาร่วมรายการ2เทขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้ววันนี้เรา2คนก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.